ปิโสภะคะวาเรามาคณะบุญเราจะไม่นั่งรถเข้าวัดเราจะเดินเข้าวัดถือสังฆทานหนึ่งอันแล้วก็พระไตรหนึ่งอันแล้วก็เดินเข้าไปเพราะเรามาทำบุญเรามาคณะใหญ่เรามีวัฒนธรรมก็จะเป็นอย่างนี้แล้ววันหลังจะได้มาอีกหนึ่งอิติปิโสภะคะวาวิญชาจารณะสัมปันโนวัจโสภะคะวาโสภะคะวาสุขโตวัจโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโลกาวิทูวัจโสภะคะวาอรหันตังสรณังคัจฉามิสานามามิสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสิรสานามามิวิชชาจารณสัมปันนังสารนังคัจฉามิวิชชาจารณสัมปันนังสิรสานามามิสุขตังสารนังคัจฉามิจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัทธะเทวมนุสสานังวัจจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธวัจจะโสอิติปิโสภะคะวา
Oh,
ญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญพร้อมกันนั้นก็ได้นำดอกไม้ทูบเทียนตลอดถึงทุกปัจจัยมาถวายเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ญาติโยมทั้งหลายบุญเป็นสิ่งเราบรรทุกหลายบรรทุกอยู่บ่อยๆปุญญเอปุริโสกยิรากยิราเสนังปุณณปุณณังตัมมิฉันทังกยิราสะสุขโขปุญญสะปุจโยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพรให้กับเราทั้งหลายมาสองมามันเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในนามท่านผู้ทรงธรรมะเด่นทั้งหลายของวัดหลวงพ่อขอโอกาสให้พรท่านทั้งหลายเป็นภาษาบาลีว่ายะถาวาริวัฒนาภูราปริภูเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตหินังเดตานังอุปกปติอิอิชิตังปฏิตังปุมหังอิปเมวะสุนิจโตมณิโชติลาโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะรันตรายุทุกขิตินทานิโกสาสีเจดีซาวค่ะซาวแปลว่า20นะคะหมายถึงว่าวัดเนี้ยล้อมรอบด้วยเจดีทั้งหมด20องค์ค่ะซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระอุโบสถนะคะมีพระประธานชื่อว่าหลวงพ่อโตค่ะข้างๆอุโบสถนะคะจะมีเป็นวิหารหลังเล็กวิหารหลังเล็กเนี่ยจะประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคําค่ะแสนแซ่หมายถึงว่าเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ได้หล่อทั้งองค์นะคะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาขุดพบตอนแรกขุดพบเสียนก่อนแล้วก็ขุดพบส่วนอื่นๆของพระพุทธรูปคำว่าแท้ภาษาทางเหนือแปลว่าต่อหรือกลึงกันเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปแสนแท้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่ประกอบเป็นส่วนๆค่ะภายในพระพุทธรูปนะคะมีหัวใจแล้วก็บนเสียนพระพุทธรูปเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยถ้าใครมาลำปางอย่าลืมแวะวัดเจดีย์ซาวนะคะพระพุทธรูปแสนแท้ทองคำเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นพระพุทธรูปของประจำของที่วัดนี้นะคะไม่ได้ขึ้นกับกรมศิลปากรค่ะกรมศิลปากรให้เป็นสมบัติของวัดเจดีย์ซาวแห่งนี้นะคะถ้าใครมาลำปางอย่าลืมฝากวัดเจดีย์ซาวไว้นะคะให้มาเยี่ยมชมมีความสวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญนะคะแล้ววัดเนี่ยเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างด้วยนะคะของจังหวัดลำปางค่ะNaro